คุณผู้ชมครับขยับเข้ามาดูในกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อประมาณ7โมงเกือบ8โมงเช้านี่เองรถกำลังขับไปตามทางในซอยนะฮะแล้วอยู่ๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพุ่งเข้าชนกับท่อประปาขนาดใหญ่ที่บริเวณขอบสะพานขอบสะพานข้างคลองแล้วดูฮะเกือบร่วงลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองล้อหลังเนี่ยตกลงข้างถนนไปแล้วล้อหนึ่งนะฮะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณซอยประชาอุทิศ54แยก6คนเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเองกวางร่วงลงไปไม่รู้จะดึงขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วดูดิฮะยางหน้าก็แตกคือตรงนี้มันเป็นถนนที่ข้ามคลองสะพานเนี่ยค่อนข้างแคบเป็นเลนสวนด้วยนะไป1เลนกลับ1เลนคืออยู่ๆรถเก๋งคันนี้แม่ค้าที่เขาขายของอยู่เขาบอกว่าขับมาตามทางไม่มีรถสวนด้วยนะอยู่ๆก็ไปพุ่งชนกับท่อประปาข้างขอบสะพานด้านซ้ายแล้วก็กระเด็นหมุนไปเกือบร่วงตกคลองโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมากแค่บาดเจ็บก็คือจุกบริเวณลำตัวบริเวณศีรษะเนี่ยนะฮะแต่ไม่ได้คือทุกคนปลอดภัยบนรถแต่ประเด็นคือตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคนขับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปพุ่งชนเนี่ยบริเวณท่อประปาขนาดใหญ่ข้างขอบสะพานแบบนี้แล้วเกือบทำรถตกลงไปด้วยแต่ที่ทำไปแล้วคือรถในซอยไม่ต้องพูดถึงเลยไป1เลนกลับ1เลนขวางไป1เลนค่ะโอ้โหมอเตอร์ไซค์ยังต้องมุดเลยวิกฤตแน่เช้านี้ในซอยประชาอุทิศนะฮะส่วนที่ยะลาค่ะมีคนเขาขับรถแล้วก็จอดรถเอาไว้แล้วลงไปทำธุระใช่ไหมคะแต่อยู่ๆรถมันไหลพุ่งลงมากลางถนนคนก็รีบเข้าไปดูเหตุการณ์ก่อนค่ะคุณผู้ชมแต่รถคันนี้มันไม่ได้ติดเครื่องเอาไว้นะแต่มันไหลลงมาภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์นะคะแล้วมันไหลแบบเลี้ยวลงมาด้วยค่ะแล้วก็ตัดเข้ามาอย่างนี้เลยเอาข้ามเกาะกลางถนนเอาแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆมายังฝั่งตรงข้ามขึ้นฟุตบาทเข้าไปอีกค่ะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้พี่ช่างภาพเห็นถามมันไหลมาได้ไงวะคนถ่ายคลิปเขาก็งงว่ามันไหลมาได้ไงคุณมารีเพ็งมามาค่ะเป็นเจ้าของคลิปเล่าให้ฟังนะคะว่าคือรถคันนี้อยู่ๆมันไหลมาจากฝั่งนู้นข้ามเกาะกลางตัดมาฝั่งนี้เลยตอนแรกก็เข้าไปดูคิดว่าเฮ้ยเผื่อมีคนคลั่งแล้วขับรถตัดกลางถนนแต่พอเข้าไปดูแล้วข้างในไม่มีใครอยู่อ่ะข้างในไม่มีใครอยู่ในรถเลยหลังจากนั้นก็เลยไปเรียกเจ้าของเต็นท์รถฝั่งตรงข้ามบอกว่าพี่มันมีรถไหลข้ามมาทางนี้ไปดูหน่อยไปดูหน่อยทีนี้เจ้าของรถเนี่ยเขาก็ลงมาดูเหตุการณ์อ่ะนะคะคุณมารีเพ็งคนถ่ายคลิปก็เลยถามว่าพี่มันมาได้ยังไงอ่ะแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าคือเขาอ่ะจอดในตำแหน่งเกียร์เอ็นดับเครื่องนะจอดในตำแหน่งเกียร์เอ็นแต่แจ้งว่าล็อกเบรกมือเอาไว้คนถ่ายคลิปก็เลยยังงงอยู่เลยว่าไปถึงเจ้าของวงจรปิดอะนะคะแกบอกแกยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะรถมันไหลมาได้ยังไงคือถ้ามาจากตอนแรกเคลื่อนจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำมันอาจจะมีแรงส่งมีแรงเหวี่ยงลงมาแต่ถ้าไหลข้ามเกาะกลางมาเกยอยู่ฝั่งตรงข้างแบบเนี้ยแกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอ้โหแรงส่งมันมาได้ขนาดนั้นเลยเหรอลองฟังดูค่ะรถคลั่งเพราะว่ารถมันติดเยอะจราจรก็เที่ยวเฝ้าอยู่เสร็จแล้วพอดูไปดูมาเอ้าเคลื่อนมาถึงนี้แล้วถึงข้างบนพอสักพักเห็นถอยหลังพอถอยหลังแล้วก็ออกประตูหน้าร้านว่าอย่าเข้าใกล้เข้าใจว่าคลั่งตำรวจก็ต่างคนก็ไม่กล้าเข้าแต่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปดูด้านหลังว่าอ้าวไม่มีคนขับพอไม่มีคนขับก็เราก็วิ่งไปจับที่ประตูด้านซ้ายประตูล็อกอยู่นะครับแล้วก็ตำรวจก็ไปเปิดประตูด้านขวาก็ล็อกเช่นกันหลังจากนั้นก็พอจอดเสร็จผมก็โบกมือทางเจ้าของเต็นท์ฝั่งนู้นว่ารถไหลมาทางนี้เขาก็เรียกลูกค้าไปดูรถเต็นท์เขาพอเรียกเสร็จเอากุญแจสตาร์ทอะไรก็ไปเลยไม่รู้คนที่ไหนแล้วถามว่ารถคันนี้มันหายไปจากจุดเกิดเหตุได้ยังไงก็เจ้าของรถฝั่งตรงข้ามอะค่ะพอโดนเรียกแล้วว่ามาดูรถหน่อยพี่มันไหลลงมาได้ยังไงแกก็เอากุญแจมาขายรถสตาร์ทแล้วก็วนกลับไปเลยค่ะออกไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นว่าจำทะเบียนไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะพี่คนที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดน่ะหรือมันมีมวลสารพลังงานบางอย่างอยู่หลังพวงมาลัยหรือมันอาจจะเป็นแรงส่งจากที่สูงมาที่ต่ำหรือยังไงโอ้แต่ส่งแรงมากเลยนะข้ามเกาะกลางไปด้วยเนี่ยแต่ว่ารถตรงบริเวณนั้นที่ขับผ่านไปผ่านมาเขาชะลอกันได้ทันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุค่ะ